สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่ไร่เรามาทำอะไรกันคะเรามากินข้าวไม่ใช่เราพามาเที่ยวเรามาเที่ยวแล้วเราก็มากินข้าวเพราะว่าเราหิวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารร้านอาหารชื่อว่าชูฮัชไกระดีน่าหรือเรียกแฟนไทยมาดีน่าก็ได้เป็นร้านอาหารโปใช่ไหมใช่เป็นร้านอาหารโปรตุเกสเป็นร้านอาหารโปรตุเกสมีอะไรบ้างเราสั่งอะไรไปบ้างเราสั่งบากายาโคนาเตสเดี๋ยวให้ดูนะคะแล้วก็อาโคสโปบุอาโคสเดโปบุอันนี้นะคะจานแรกเรียกว่าบากายาโคนาเตสบากายาโคนาเตสคืออะไรอ่ะก็คือปลาคอกดองเกลือนะคะแล้วก็นาตาชก็คือครีมทำอาหารอะครีมทำอาหารก็คือปลาดองเกลือกับครีมประมาณนี้แหละแล้วอันนี้จานนี้นี่คือโคตรโกบุก็คือข้าวต้มปลาหมึกยักษ์ข้าวต้มปลาหมึกยักษ์มีปลาหมึกยักษ์แล้วก็นี่คือปลาหมึกยักษ์นะไม่ใช่ปลาหมึกธรรมดานะรสชาติเป็นไงรสชาติไม่รู้อันนี้ต้องลองก่อนลองก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะแล้วก็ค่อยคุยกันโอเคหิวที่เรากินข้าวเสร็จแล้วรสชาติก็โอเคเนาะอร่อยเลยแหละอร่อยคือปกติอาหารโปรตุเกสมันจะเค็มมากๆแต่อันนี้ไม่ค่อยเค็มก็คือโอเคเลยอันนี้ตามมาที่ร้านที่2นะคะเรามาทานขนมหวานบาไตช์ดูบลีนนะคะบาไตช์ดูบลีนบาไตช์ดูบลีนค่ะดูหน้าตานะว่าน่ากินขนาดไหนคำว่าปาสไตช์ในภาษาโปรตุเกสนะคะก็หมายถึงทาร์ตค่ะส่วนปาสไตช์ดูเบลัยนะคะก็หมายถึงทาร์ตออฟเบลัยนั่นเองค่ะแป้งบางมากนะคะอร่อยมากมาดูวิธีการกินที่ถูกต้องนะคะว่าคือคนไทยส่วนมากจะชอบกินแบบนี้เลยแต่ว่าคนโปรไม่ใส่อันนี้นิดนึงอันนี้คืออะไรอ่ะไอซิ่งแต่ใส่นิดเดียวพอก็ใส่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือผงชินนามอนร้านทาร์ตที่บลัยร้านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นร้านที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากเลยค่ะโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี1837นับอายุรวมๆแล้วเนี่ยก็มากกว่า180ปีแล้วนะคะทานขนมกันเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเดินเล่นก่อนกลับบ้านที่สวนสาธารณะบลัยนะคะสวนบลัยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของจัตุรัสพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของโปรตุเกส
ซึ่งก็ใกล้กับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสหลายๆสถานที่เลยค่ะวันนี้เราไม่ได้พามาเดินเล่นอย่างเดียวนะคะเราจะพาไปชมอีกหนึ่งสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในสวนสาธารณะบันไดนะคะข้างหลังนะคะคุ้นๆใช่ไหมคะใช่แล้วเป็นศาลาไทยนะคะที่ทางประเทศไทยเนี่ยมอบให้กับโปรตุเกสเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ500ปีระหว่างความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยและโปรตุเกสนะคะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดและทรงมอบศาลาไทยที่กรุงลิสบอนนี้เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2012ค่ะและการที่มีสถาปัตยกรรมไทยในต่างประเทศแบบนี้นะคะก็ถือเป็นการเผยแพร่ศิลปกรรมของไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะการจัดสร้างศาลาไทยเพื่อเป็นตัวแทนในการเชื่อมสัมพันธไมตรีไม่ได้มีที่โปรตุเกสที่เดียวนะคะยังมีการจัดสร้างศาลาไทยในต่างประเทศอีกหลายๆประเทศยกตัวอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์ภูฏานชิลีญี่ปุ่นและจีนค่ะวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะคะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะ